ที่ฮ่องกงมีรายงานพบหนูแฮมสเตอร์ติดเชื้อโควิด -19 และรัฐบาลสั่งให้ฆ่าจำนวนมากค่ะรัฐบาลฮ่องกงกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังออกคำสั่งฆ่าสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กรวมกว่า 2,000 ตัวเนื่องจากพบหนูแฮมสเตอร์ที่ร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงในย่านคอสเวย์เบย์ที่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์รวมถึงพนักงานติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าและยังสั่งฆ่าหนูแฮมสเตอร์ในร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงอื่นๆด้วยและงดจำหน่ายและห้ามนำเข้าสัตว์ขนาดเล็กโดยขอให้ผู้ที่ซื้อสัตว์เลี้ยงหลังวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาส่งสัตว์เลี้ยงให้เจ้าหน้าที่นำไปกำจัดทิ้งที่ฟิลิปปินส์ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมสัตว์กระทรวงเกษตรเปิดเผยว่าจำนวนหมูของฟิลิปปินส์สูงขึ้นประมาณ 700,000 ตัวในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจาก 9,100,000 ตัวเป็น 9,800,000 ตัวจากโครงการขยายพันธุ์หมูโดยโครงการนี้จะช่วยให้ราคาเนื้อหมูในฟิลิปปินส์กลับมาคงที่อีกครั้งในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ฟิลิปปินส์เผชิญการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในหมูเมื่อ2ปีที่ผ่านมาส่งผลให้หมูลดลงไปกว่า3ล้านตัวตั้งแต่ปี2019ถึง2020ส่วนใหญ่ถูกฆ่าเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในหมูทำให้ฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารและบรรเทาปัญหาราคาอาหารที่สูงขึ้นอย่างเร่งด่วนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ประกาศรายชื่อ22ประเทศและดินแดนที่ถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มที่มีการระบาดของโควิด-19 อยู่ในระดับที่4หรือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูงมากโดยแนะพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศเหล่านี้22ประเทศและดินแดนที่มีปานามากาตาร์บาฮามาสบาเรนเบอร์มิวดาหมู่เกาะบริติชเวอร์จินสุรินามเซนต์ลูเซียและโบลิเวียรวมอยู่ด้วยส่งผลให้กลุ่มประเทศและดินแดนที่อยู่ในระดับ4มีมากกว่า100แห่งในขณะนี้และยังเพิ่ม20ประเทศเข้าไปในกลุ่มที่มีการระบาดระดับ3เช่นยูกันดาคูเวตจาเมกาคอสตาริกาและคิวบาเป็นต้นและได้แนะให้พลเมืองที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังประเทศเหล่านี้ด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์บนเกาะอิซาเบล่าในหมู่เกาะกาลาปากอสนำเต่ายักษ์กาลาปากอส43ตัวที่เพาะพันธุ์มานาน8ปีในความดูแลของเจ้าหน้าที่ไปปล่อยในป่าภายในเขตหมู่เกาะกาลาปากอสให้พวกมันได้กลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติก่อนนำไปปล่อยในเขตห่างไกลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพเต่าทั้งหมดและพบว่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีพร้อมจะใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนะคะเต่ายักษ์กาลาปากอสสายพันธุ์ที่เจ้าหน้าที่นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ ICUNโดยประเมินว่าในช่วง180ปีที่ผ่านมาประชากรของเต่าสายพันธุ์นี้ลดลงถึงร้อยละ99ค่ะ